นายชัดชัยศิริลัยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออศนะคะบอกว่ากำลังจัดทำมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่กรอบวงเงิน3ถึง50หมื่นล้านบาทเพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ใช้ดูแลประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้ทันทีโดยจะครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มนะคะทั้งผู้มีไรายได้น้อยมนุษย์เงินเดือนและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้ปานกลางหรือว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะซึ่งต้องการสินเชื่อสําหรับที่อยู่อาศัยราคา2ล้านถึง2ล้าน5แสนเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นที่อยู่อาศัยในเมืองแต่ว่าไม่สามารถเข้าโครงการบ้านล้านหลังได้ก็จะเข้าร่วมโครงการใหม่ได้นะคะโดยเบื้องต้นคาดว่าจะคิดดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน3เอร์เซ์ สำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยธนาคารก็จะผลักดันโครงการบ้านล้านหลังเฟสที่2ให้ผู้มาลงทะเบียนจองสิทธิ์จำนวน1.27แสนรายสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากที่สุดภายในสิ้นปีนี้ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนะคะทอสออยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Reverse m o r t g a g e นะคะ วงเงินนำร่อง10,000ล้านบาทให้กับผู้สูงอายุนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้มาเข้าโครงการกับทางทอสอเพื่อรับสินเชื่อรายเดือนใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินสินเชื่อต่อหลักทรัพย์ จาก50ก็จะเพิ่มเป็น75แต่หากพิจารณาแล้วโครงการนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าทำให้การซื้อขายต่อบ้านของผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะคะทสอก็อาจจะซื้อขาดแล้วก็ให้ผู้สูงอายุนั้นนำเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่ต่ำกว่าแล้วก็นำส่วนต่างสินเชื่อนั้นมาใช้ในการดารงชีพแทนค่ะ